ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก่อนเข้าประชุมก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในอาคารนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสำหรับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะตอนนี้เราอยู่ภายในอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะขอภายในห้องนี้ขอให้สังเกตประตูทางออกหนีไฟนะคะจะอยู่ทางขวามือของท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะคือข้างหน้ากับข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีผังทางหนีไฟให้อยู่ข้างหน้านะคะตรงหน้าห้องสำหรับพอเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็ขอให้รีบเดินทางออกไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดพอออกจากประตูแล้วเลี้ยวขวาจะถึงทางหนีไฟเลยนะคะแล้วก็ห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดแล้วก็ถ้าออกไปแล้วก็ขอให้ไปลงไปรอที่จุดรวมพลนะคะเราจะได้นับจำนวนได้นะคะแล้วก็อย่ากลับเข้ามาภายในอาคารจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยนะคะนี่คือการแจ้งเบื้องต้นเรื่องการความปลอดภัยนะคะต่อไปก็เป็นลำดับเข้าสู่การสัมมนาหรือว่าอบรมในเชิงปฏิบัติการหัวข้อนาโนเทคโนโลยีประโยชน์และการประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับหัวข้อนี้เราก็จะทำการประชุมกันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3:45นะคะมีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีสำหรับการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยวิทยากรก็คือดร.วิยงกังวานสุภาพมงคลนะคะขอแนะนำประวัติวิทยากรนิดนึงนะคะดร.วิยงกังวานสุภาพมงคลปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโสของสวทช.แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดแล้วก็นาโนคอมโพสิตของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมาตั้งแต่ 2553 นะคะจบปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวัสดุศาสตร์นะคะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็มีผลงานตีพิมพ์ในบทความวิชาการทั้งระดับนานาชาติแล้วก็ในประเทศรวมถึงการนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติแล้วก็ในประเทศนะคะนอกจากบทความตีพิมพ์ทางวิชาการแล้วก็ยังมีผลงานในส่วนของเป็นสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรรวมถึงการนำเอาผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชนต่างๆอีกจำนวน10ผลงานนะคะนอกจากงานประจำแล้วปัจจุบันก็ยังทำงานอย่างอื่นด้วยนะคะในส่วนของเป็นผู้ประเมินบทความวารสารวิชาการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเป็นอดีตกรรมการแล้วก็เลขาธิการสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยเป็นปัจจุบันเป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นาโนเทคโนโลยีของราชบัณฑิตยสถานแล้วก็ทำงานเป็นคณะทำงานผลักดันในเรื่องของผลิตภัณฑ์นาโนให้ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากนาโนด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญดร.วิยงเลยค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อในการสัมมนานะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมจะเป็นนาโนเทคโนโลยีประโยชน์และการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมวิยงกังวานสุภมงคลจะมาพูดในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของนาโนเทคโนโลยีสำหรับการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นการพูดเรื่องของ overview แล้วก็บวกกับงานวิจัยที่ทางห้องปฏิบัติการนะครับได้ดำเนินการมาแล้วนะครับในส่วนของนาโนเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสร้างแล้วก็การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับอะตอมนะครับโมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กตั้งแต่1ถึง100นาโนเมตรนะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้วัสดุหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีสมบัติใหม่หรือมีสมบัติที่มีความพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับทั้งทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะครับแล้วก็จะตัววัสดุเหล่านี้ก็จะทำประโยชน์นะครับในแง่ของการใช้สอยแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้วัสดุยังไงเรียกว่านาโนนะครับสมบัติที่มันเพิ่มเติมมาจากวัสดุทั่วไปนะครับก็คือหลักๆถ้าในแง่นี้นะครับก็ประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดก็คือมี3ข้อนะครับมีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่าทำให้มันมีหน้าที่ที่มันเฉพาะพิเศษเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับนี้เราดูภาพทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่า ถ้าอนุภาคมันมีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ผิวนะครับต่อปริมาตรเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เยอะนะครับมีปริมาณไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นภาพจาก reference นะครับที่พูดถึงพื้นที่ผิวนะครับก็คือเราจะเห็นว่าถ้าขนาดของอนุภาคมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือพื้นที่ผิวก็จะลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อสมบัตินะครับของวัสดุที่มีขนาดที่วัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดต่างกันนะครับนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันนะครับในแล้วก็อุตสาหกรรมหลากหลายนะครับในปัจจุบันก็เยอะแยะไปหมดเลยครับที่ตอนนี้มีอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ทางด้านการแพทย์ทางด้านเกี่ยวกับคอสเมติกนะครับทางด้านพลังงานทางด้านเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะครับแล้วก็เรื่องของการwater treatment นะครับแล้วก็เรื่องของ air filter ด้วยนะครับเรื่องอาหารการเกษตรก็มีอยู่ด้วยนะครับทีนี้การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเพื่อจุดประสงค์3ประการนะครับอันแรกคือการกำจัดสารปนเปื้อนแล้วก็ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับเพราะว่าวัสดุนาโนเนี่ยสามารถเร่งการแตกสลายหรือดีเกรดไอตัวคอนทามิแนนต์นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนก่อนที่จะถูกปล่อยออกไปหรือปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมนะครับคืออันนี้รวมทั้งในเรื่องของการดูดซับตัวทำลายโลหะหนักนะครับแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อันที่2ก็คือการตรวจวัดนะครับแล้วก็การวิเคราะห์สารปนเปื้อนก็คือว่านาโนเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพื่อเพิ่มในเรื่องของตัว sensitivity นะครับแล้วก็ทำให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันมลพิษนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันก่อนที่จะเกิดมลพิษขึ้นมานะครับหรือเราเรียกว่าเป็นกระบวนการสะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลพลอยได้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมีลดลงนะครับก็คือเป็นพวกไบโปรดักต์น้อยลงนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการประยุกต์เอาในส่วนของนาโนเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการประยุกต์นาโนเทคโนโลยีนะครับก็ภาพทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการประยุกต์เอานาโนเทคโนโลยีมาจัดการกับสิ่งแวดล้อมนะในอันนี้เป็นภาพที่ประมวลมาเมื่อปี2009นะครับจากทั่วโลกก็พบว่ามันก็ซึ่งปัจจุบันผมเชื่อว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทางขวามือนี้ครับก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบในเชิงของตัว publication นะครับบทความตีพิมพ์นะครับถ้าดูในส่วนของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนปีนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของการศึกษาวิจัยเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับแต่เมื่อปี2008ตอนที่ทำการศึกษาเนี่ยการศึกษาผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันก็เชื่อว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับนาโนเทคโนโลยีกับการที่ใช้ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนะครับเท้าทฤษฎีนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของนาโนวัสดุนาโนเหล็กวาเลนซ์0นะครับหรือเราเรียกว่า NZVI นะครับอันนี้ก็คือมีการเปรียบเทียบภาพทางซ้ายมือนะครับก็เป็นมันมีการใช้งานไอตัวเหล็กที่เป็นไมครอนไซส์เนี่ยครับมานานแล้วนะครับก็คือส่วนสีเหลืองนี่ก็คือเป็นน้ำใต้ดินนะครับที่มีการปนเปื้อนส่วนอันนี้ก็คือน้ำที่ผ่านการปนเปื้อนนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ไอตัวไมครอนไซส์เหล็กนะครับในการบำบัดนะครับส่วนทางขวามือตรงนี้นะครับก็เป็นการใช้งานของตัวเหล็กที่มีขนาดนาโนไซส์นะครับเราก็พบว่าพื้นที่ในการที่เราเรียกว่า treatment zone นะครับก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายปริมาณในการบำบัดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกลไกเนี่ยครับก็คือผ่านในส่วนที่เราเรียกว่ากลไกหลักก็คือการดูดซับทางเคมีฟิสิกส์นะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิกิริยา redox หรือ oxidation reduction นะครับในปี 2000 นะครับก็มีการใช้ไอตัว NZVI นะครับในการบำบัดตัวสารประกอบที่มีคลอรีนนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับเขาพบว่าใน8สัปดาห์นะครับก็สามารถมีการใช้ 8 สัปดาห์นะครับแต่เขาบอกว่าใช้เวลาเพียง 2-3 วันในการกำจัดไอตัวไดโคโรเอทิลีนนะครับซึ่งความสามารถในการบำบัดตรงนี้สูงถึง 99% หลักๆก็คือทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไอตัวสารประกอบคอลีนนะครับให้กลายเป็นไอตัวไฮโดรคาร์บอนทั่วไปนะครับแล้วก็มีการปัจจุบันก็คือเพื่อเพิ่มปัญหาของไอตัว NZVI นะครับก็คือเรื่องของ stability แล้วก็ reactivity นะครับเขาก็มีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างนะครับก็คือทำเป็น bimetallic nanoparticles นะครับแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปของ emulsion เพื่อเพิ่มเรื่องของ stability ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากสารประกอบอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบนะครับก็ยังรวมไปถึงเรื่องของยาฆ่าแมลงแล้วก็เป็นพวกที่เป็น polychlorinated นะครับไบฟีนอลแล้วก็สีย้อมแล้วก็พวกโลหะหนักด้วยนะครับส่วนถัดไปก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงนะครับอันนี้ก็กลไกก็คล้ายคลึงกับไอตัวการสังเคราะห์แสงนะครับก็คือโฟโตซินธิซิสนะครับก็คือเมื่อแสงตกกระทบตัววัสดุนะครับหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมทัลออกไซด์นะครับแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะทางอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ให้ตัวสารอินเตอร์มีเดียตนะครับเกิดขึ้นก็คือตัวไฮดรอกซิไรดิเคิลนะครับซึ่งไฮดรอกซิไรดิเคิลก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดไอ้พวกสารประกอบที่เป็นออร์แกนิกคอมเพลสนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำออกมาซึ่งก็มีงานวิจัยอยู่เยอะเลยครับที่มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ activities แล้วก็กลไกในการบำบัดต่างๆของตัวโฟโตแคตาลิสต์นะครับเช่นมีการเพิ่มเรื่องของโดปเพื่อให้มันเป็นวิสิเบิลปกติตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยจะเป็น UV activated นะครับคือกระตุ้นด้วยรังสี UV นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของตัวโดปต่างๆนะครับเข้าไปเพื่อที่จะทำให้สมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยดีขึ้นหรือว่ากระตุ้นได้ด้วยแสงในช่วงของวิสิเบิลนะครับอันต่อไปคือเรื่องของวัสดุเมมเบรนวัสดุแล้วก็เมมเบรนที่มีโครงสร้างระดับนาโนครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกคาร์บอนนาโนทิวกราฟีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นมัลติวอลแล้วก็ซิงเกิลวอลแล้วก็นำมาปรับปรุงโครงสร้างนะครับให้มันมีความแอคทีฟมากขึ้นก็สามารถที่ใช้ในการเนื่องจากว่าตัววัสดุเหล่านี้มีพื้นที่ผิวสูงนะครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการจับกับพวกในกลุ่มบนนี้ก็จะเป็นพวกโลหะหนักนะครับในกลุ่มล่างก็จะเป็นพวกสารประกอบอินทรีย์นะครับก็ปัจจุบันก็มีการประยุกต์อันนี้หัวข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของโลหะออกไซด์ที่มีขนาดนาโนเมตรนะครับกลไกก็คือเตรียมให้มันมีสมบัติในเรื่องของในที่นี้อาจจะเป็นพวกสมบัติความเป็นแม่เหล็กนะครับที่สามารถที่จะดูดซับพวกโลหะหนักแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็เพราะว่าอนุภาคนาโนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการฟุ้งกระจายง่ายนะครับทำให้ยากต่อการที่จะแยกออกจากระบบที่เราทำการบำบัดดังนั้นก็จะมีการเพิ่มไอ้ส่วนที่เป็นสมบัติความเป็นแม่เหล็กเข้าไปนะครับแต่ว่าในแง่ของ selectivity หรือว่าในแง่ของความสามารถในการดูดซับเนี่ยก็ไม่ดีดังนั้นก็จะมีการปรับปรุงหรือดัดแปลงโครงสร้างพื้นผิวนะครับของอนุภาคให้มันมีฟังก์ชันที่มีความจำเพาะนะครับมากขึ้นในการจับโลหะแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยนะครับของทางพันธมิตรนะครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์นุรักษ์นะครับก็มีการพัฒนาเรื่องของต้นแบบการกำจัดสารหนูนะครับที่ปนเปื้อนในน้ำใต้ดินโดยใช้อนุภาคเหล็ก0นะครับก็คืออันนี้ก็จำลองระบบนะครับก็คือในนี้มีทรายแล้วก็มีตัว NCVI นะครับแล้วก็มีการผ่านอาร์เซนิกนะครับก็คือสารหนูโดยใช้แก๊สเป็นตัวพาเข้าไปนะครับแล้วก็มีระบบการบำบัดออกมานะครับซึ่งเขาพบว่าการที่มีก๊าซบับเบิลนะครับก็คือตัวอากาศเนี่ยครับเพิ่มเข้าไปนะครับในระบบก็จะช่วยมันจะเป็นการเพิ่มตัวปฏิกิริยาหรือเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็จะไปจับตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะไปตะกอนออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะไปดึงให้ตัวสารหนูเนี่ยเกิดการตกตะกอนออกมาด้วยนะครับอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวซีก้าโดปนะครับด้วยไอตัวอนุภาคเหล็กนะครับอันนี้ก็มีการศึกษาในหลายคอนดิชันนะครับก็คือในเรื่องของ pH ในส่วนของNCVI ธรรมดานะครับ NCVI ที่ ที่ผสมกับตัวซีก้านะครับแล้วก็ NZVI ที่เตรียมโดยวิธี Colloidal Impregnation นะครับเขาก็พบว่าตัวที่เตรียมขึ้นมาเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยดีนะครับแล้วก็ที่ pH เนี่ยประมาณ 4แล้วก็มีปริมาณ Dissolved Oxygen อยู่ที่ประมาณ 3.5 ppm นะครับให้ความสามารถในการบำบัดหรือว่ากำจัดโครเมียมเนี่ยได้สูงสุดอันถัดไปก็จะเป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยของ Nanotech นะครับก็คือเรื่องของการผลิตแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพในระดับภาคสนามนะครับก็คือเป็นไส้กรอง Air Filter นะครับแล้วก็มีการเคลือบด้วยตัวอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนไซส์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการทดสอบเรื่องประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นหลอด UV นะครับอันนี้เป็นภาพที่เราจำลองขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ก็แผ่นฟิลเตอร์จากนั้นเนี่ยหลังจากที่ฉายแสงเข้าไปที่ฟิลเตอร์ก็จะเกิดเป็นไฮดรอกซิลแรดิเคิลขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเวลามันมีพวกสารประกอบพวกออร์แกนิกทั้งหลายอย่างอันนี้ที่เขาศึกษาก็คือเรื่องของเบนซีนนะครับลดลงที่ 85% นะครับส่วนทูรีนลดลงประมาณ 78% ถัดไปก็เป็นผลงานของนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนะครับดร.กิตภาสนะครับก็มีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่สามารถแยกได้สมบัติแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือแกนตรงกลางนะครับก็คือแมงกานีสซิงค์เฟอร์ไลท์นะครับที่มีสมบัติเป็นซุปเปอร์พาราแมกเนติกนะครับแล้วก็เคลือบด้านนอกนะครับโค้ทด้านนอกด้วยตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับก็พบว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีแต่ว่าไม่ดีเท่ากับไทเทเนียมไดออกไซด์เปล่าๆนะครับแต่สมบัติที่เพิ่มเติมได้ขึ้นมาก็คือเรื่องของความเป็นแม่เหล็กก็คือทำให้สามารถที่จะดูดหรือว่าเก็บกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้คือในแง่ของการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็พบว่าเป็นสภาพเนี่ยเหมือนเดิมนะครับถัดไปก็คือเรื่องของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกเฉพาะนะครับเป็น selective photocat นะครับเชิงแสงนะครับก็หลักการก็คือไอตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยหรือว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเชิงแสงเนี่ยให้สามารถที่จะมีความสามารถในการเลือกเพราะว่าโดยปกติของมันเนี่ยเป็น non selective ก็คือไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเราก็บอกว่างั้นเราเตรียมไอตัวไทเทเนียมไว้ด้านในแล้วก็เคลือบข้างนอกด้วยตัวซิลิก้านะครับซึ่งเราก็พบว่าประสิทธิภาพของไอตัวซิลิก้าโคเต็ดไทเทเนียมเนี่ยให้ผลดีกว่านะครับขณะเดียวกันมันก็มีสมบัติในแง่ของการเลือกผ่านนะครับก็พบว่าสีที่มีประจุบวกนะครับก็คือตระกูลพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ดีกว่าที่เป็นพวกแอนออนิกนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของการประยุกต์นะครับตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับตัวโพลิเมอร์นะครับเพราะว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เองเนี่ยตัวอนุภาคโฟโตแคทเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะดูดซับตัวสีนะครับเรานึกถึงจำลองภาคว่าคือเราโปรยไอตัวอนุภาคนี้ลงไปในแหล่งน้ำที่มันเป็นน้ำสีย้อมนะครับบ่อขนาดใหญ่เนี่ยการที่จะบำบัดเนี่ยจะใช้เวลานานนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาไฮโดรเจลเนี่ยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติมีหมู่ฟังก์ชันที่สามารถที่จะดูดซับพวกสีย้อมได้นะครับซึ่งเราก็พบว่าเนี่ยไอตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันไม่ดูดซับเลยคือประมาณน้อยกว่า 10% ที่เวลา15นาทีนะครับในขณะที่ตัวเจลเนี่ยมันดูดซับได้ถึงมากกว่า 80% นะครับอันนี้งานชิ้นนี้เราทำร่วมกับทางจุฬานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บตัวเจลที่มันดูดซับสีไว้แล้วเนี่ยออกมาจากระบบนะครับแล้วเราก็มาฉายแสงนะครับเราก็พบว่ากลไกของการแตกสลายตัวโมเลกุลสีย้อมเนี่ยสูงถึง 90% ในเวลาเพียง 40 นาทีนะครับก็คือทำให้มันลดแล้วก็เหมือนกับเราทำให้มันเกิดความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีการศึกษาต่อในเรื่องของการแตกสลายตัวเจลนะครับโดยสภาพการฉายแสงด้วยนะครับซึ่งเราก็พบว่าถ้ามันมีไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยตัวเจลก็สามารถที่จะสลายตัวได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการเอาไปใช้งานนะครับอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวอนุภาคโฟโตแคทที่มีสมบัติที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็ให้ดูภาพแบบจำลองตรงนี้นะครับก็คือจะมีตัววัสดุที่เป็นรูพุนอันนี้คือให้สมบัติในเรื่องของการดูดซับนะครับตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ก็คือมีสมบัติในเรื่องของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงแล้วก็ซิลเวอร์เนี่ยช่วยเรื่องของการต้านฤทธิ์แบคทีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายจริงที่ถ่ายได้จากเครื่อง SEM นะครับเราก็พบว่าที่สภาวะในการเตรียมตัว คือ deposit ไอตัวซิลเวอร์เข้าไปเนี่ยโดยใช้วิทยาอิเล็กโทรเคมเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีเนี่ยให้ประสิทธิภาพในแง่ของการยับยั้งเชื้อแล้วก็สมบัติอื่นๆเนี่ยที่เหมาะสมนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการเหมือนกันครับดร.ณัฐพรพิมพะนะครับก็มีการเตรียมตัวไส้กรองเซรามิกนะครับโดยการทำดัดแปลงโครงสร้างพื้นผิวของตัวไส้กรองเซรามิกนะครับแล้วจากนั้นก็อิมเพกเนตตัวซิลเวอร์นะครับเข้าไปเพื่อใช้เป็นตัวไส้กรองสำหรับอันนี้เป็นชุดไส้กรองต่อเป็นชุดน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วเราก็มีการทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อสักปี55นะต้นปี55ที่ผ่านมานะครับก็คือหลักการก็คือไอตัวไส้กรองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดักพวกตัวสารก่อโรคนะครับและรวมไปถึงเรื่องของไบโอฟิล์มที่จะเกิดขึ้นก็จะทำให้อายุของตัวไส้กรองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของวัสดุรูพุนนะครับก็คือเราใช้ซิลิก้านะครับอันนี้เป็นซิลิก้าที่เตรียมขึ้นเองแล้วจากนั้นเราก็มีการอิมเพกเนตตัวที่เราเรียกว่าแมงกานีสอลูมิเนียมนะครับดับเบิลเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งอันนี้จะสามารถที่จะดูดซับไอตัวฟอสเฟตได้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็ใช้ในเรื่องของการบำบัดตัวฟอสเฟตที่มีการปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำนะครับเราก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเนี่ยดีเทียบเท่ากับทางผลิตภัณฑ์ทางการค้านะครับก็คือประมาณ 86% ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวโพลิเมอร์ที่มีรูพุนระดับนาโนเมตรนะครับก็คืออันนี้จะเป็นโพลีไดโอนิลเบนซีนนะครับก็สามารถที่จะดูดซับพวกตัวทำละลายที่เป็นออร์แกนิกนะครับได้ค่อนข้างสูงนะครับเดียวกันตัวมันเองจะไม่ดูดซึมน้ำข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ในการดูดซึมน้ำที่อยู่บนผิวน้ำได้นะครับประสิทธิภาพเนี่ยดูดได้ถึงประมาณ 10-12 เท่านะครับอันนี้ก็ดร.ณัฐพรพิมพะก็ได้จดเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับไปแล้วถัดไปก็คืออนุภาคเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติไฮโดรโฟบิกนะครับก็คือจริงๆอนุภาคแม่เหล็กนี่แหละที่มีขนาดนาโนไซส์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีการดัดแปลงโครงสร้างพื้นผิวให้มันมีสมบัติความเป็นไฮโดรโฟบิกก็คือความไม่ชอบน้ำนะครับอันนี้คือหยดน้ำมันนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็เอาตัวอนุภาคเหล็กออกไซด์ที่มีการดัดแปลงพื้นผิวแล้วนะครับจากนั้นเราก็ดูดเอาคราบน้ำมันเนี่ยออกไปก็คือใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดคราบน้ำมันหรือคราบตัวทำลายที่อยู่บนผิวน้ำได้นะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของไส้กรองนะครับเส้นใยนาโนอันนี้ก็คืออาจจะประยุกต์ในเรื่องของตัวไส้กรองอากาศหรือไส้กรองน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของแอร์เครื่องปรับอากาศก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วนะครับก็คือตัวไส้กรองโพลิเมอร์นะครับที่เป็นเส้นใยนาโนแล้วก็มีการอิมเพกเนตตัวซิลเวอร์เข้าไปนะครับก็พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดี๋ยวทางดร.ศิรพัฒน์นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไอตัวหลักการแล้วก็การใช้งานของไอตัวจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าเป็นยังไงก็คือหลักๆก็คือตัวซิงค์ออกไซด์นะครับสามารถที่จะมีคุณสมบัติในแง่ของการประยุกต์เอาไปทำเซ็นเซอร์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาไปทำหัววัดชนิดต่างๆแล้วก็ดีเทคเป็นตัวสัญญาณออกมาครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับโครงการทั้งหมดเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับวช.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับกรมส่งเสริมควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติแล้วก็ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขอบคุณครับไม่ทราบว่าผู้เข้าฟังมีคำถามอะไรจะถามไหมคะงั้น งั้นถามเองนะ ไม่ทราบว่าที่ดร.วิยงบอกค่ะว่าเรื่องของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์มีการเอามาใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีการใช้งานแล้วจริงๆหรือว่ายังเป็นงานวิจัยอยู่อะคะเท่าที่ทราบในอย่างที่บอกไปครับก็คือการใช้เหล็กเนี่ยศูนย์ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำใต้ดินแหล่งน้ำใต้ดินนะครับแล้วก็ในพวกคอนเทมิเนตที่อยู่ในดินเนี่ยมีการทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของนาโนไซส์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับแล้วก็ค้นคว้าจากตัว literature นะครับแล้วก็ดูจากเว็บไซต์ก็มีการขายแล้วก็มีการนำไปใช้จริงแล้วนะครับก็พบว่าประสิทธิภาพในการบำบัดไอ้พวกที่เป็นChlorinated Compound นะครับสารประกอบที่มีคลอรีนผสมเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะครับอยากทราบเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุซีเมนต์นะครับทางกรมพัฒนาปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นทางการอะไรตัวอย่างเมมเบรนของซูเปอร์แคทไอโฟโตแคทแหละครับพอดีไม่ได้ดูในส่วนของเมมเบรนนะครับแต่คิดว่าหลักๆน่าจะไปใช้ในเรื่องของไอพวกแยกเซลล์เชื้อเพลิงหรือเปล่าเป็นฟิวเซลล์ครับในเรื่องของการแยกตรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของตัวโซลาร์เซลล์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยก็คือมันมีการประยุกต์ใช้ไอตัวฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ว่าเท่าที่ทราบปัจจุบันคือสมบัติอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก็จะมีการพัฒนาต่อไปคุณครับ